การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากอาจหาได้โดยใช้ความยาวของเส้นทแยงมุมเริ่มจากลากเส้นทแยงมุมทั้งสองเส้นของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวแล้วตัดรูปสี่เหลี่ยมแต่ละรูปให้เป็นรูปสามเหลี่ยมสามรูปดังนี้เมื่อนำรูปสามเหลี่ยมทั้งสามรูปที่ได้จากการตัดรูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิดมาวางต่อกันให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะได้ดังนี้พิจารณารูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวจะได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนื่องจากพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับความกว้างคูณความยาวซึ่งรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวจะมีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากและเส้นทแยงมุมเส้นหนึ่งถูกแบ่งครึ่งด้วยเส้นทแยงมุมอีกเส้นหนึ่งจะเห็นได้ว่าความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเส้นที่ถูกแบ่งครึ่งหรือเท่ากับเศษ1ส่วน2ของความยาวของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเส้นที่ถูกแบ่งครึ่งและความยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับความยาวของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวอีกเส้นหนึ่งจะได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณความยาวของเส้นทแยงมุมทั้ง2เส้นซึ่งความยาวของเส้นทแยงมุมทั้ง2เส้นที่คูณกันเรียกว่าผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมดังนั้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมและในทำนองเดียวกันจะได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมเนื่องจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากในการหาพื้นที่จึงใช้สูตรเดียวกันได้คือเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุม